สวัสดีค่ะทุกคนปูก็มีเรื่องมาเล่าเม้ามอยตามประสาที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะมาแชร์เรื่องราวหรือว่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะว่าในหัวข้อนี้ปูก็จะพูดถึงว่าอาชีพในความฝันของปูนะคะกับอาชีพความเป็นจริงที่ปูได้รับผิดชอบนะคะเพราะว่าปูมีความรู้สึกว่าแต่ละคนอาจจะมีอาชีพในฝันของตัวเองนะคะแต่อาจจะไม่ได้ทำตามอย่างที่ตัวเองฝันนะคะแต่หลายๆคนอาจจะประสบความสำเร็จในงานที่ตัวเองฝันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะปูเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนตัวของปูอ่ะปูก็จะมาเล่าว่าอาชีพในฝันของปูกับอาชีพที่ปูได้ทำจริงๆนั้นคืออะไรนะคะคืออาชีพในฝันของปูก็คือเป็นแอร์โฮสเตสนะคะถ้าใครติดตามคลิปแรกๆมาก็จะรู้ว่าปูเคยเล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าปูก็จะมาเล่าว่าทำไมถึงเป็นอาชีพในฝันแล้วก็อาชีพจริงๆปูทำอะไรนะคะคืออาชีพในฝันก็เป็นแอร์ใช่ไหมคะเป็นแอร์โฮสเตสแต่อาชีพจริงๆที่ปูได้ทำก็คือปูเป็นมัณฑนากรนะคะหรือว่าเป็นอินทีเรียดีไซน์นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าระหว่างที่ปูร่ำเรียนอะไรนะร่ำเรียนนะคะปูก็มีความตั้งใจว่าเราก็อยากจะทำอาชีพแอร์โฮสเตสถ้าเราจบออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็เป็นการวางแผนนะคะว่างานที่เราอยากจะทำจริงๆนั้นคืออะไรนะคะแล้วแต่พอปูจบออกมาปุ๊บเนี่ยปูก็เหมือนแบบว่ายังค้นหาตัวเองอยู่ว่าจริงๆแล้วเราต้องการจะเป็นอะไรแน่ๆนะคะแล้วอาชีพที่ปูได้ร่ำเรียนมานั้นปูก็ได้ทำนะคะได้ทำจริงๆคือได้ทำงานในด้านที่ร่ำเรียนมาจริงๆเป็นแบบเป็นหลักเลยนะคะแต่ว่าปูก็ยังไม่ละทิ้งความฝันของปูที่ว่าปูอยากจะได้ลองทำในสิ่งที่ตัวเองฝันในอาชีพที่ตัวเองฝันนะคะก็เลยได้มีโอกาสนะคะไปสมัครสายการบินแห่งหนึ่งของตะวันออกกลางนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าคือปูเชื่อว่าถ้าเราไม่มีความพร้อมนะคะเราก็จะไม่สามารถเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะคะแล้วสมัยก่อนนั้นน่ะยังไม่มีโรงเรียนที่เปิดติวนะคะอย่างเช่นเปิดติวเพื่อที่จะเทรนไปเป็นแอร์โฮสเตสตามสายการบินต่างๆอะไรเงี้ยนะคะจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างในสมัยนั้นน่ะของปูอ่ะมันยังไม่มีโรงเรียนอะไรเยอะมากขนาดนั้นไม่เหมือนสมัยนี้นะคะแล้วปูก็มีความรู้สึกว่าเรายังเหมือนแบบว่าเรายังไม่มีความพร้อมด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าปูก็ยังไม่หยุดฝันซึ่งเวลามีเพื่อนมาบอกว่าลองไปสมัครอันนี้ด้วยกันไหมคือปูก็จะมีเพื่อนนะคะเขาก็จะชวนไปสมัครก็จะไปสมัครด้วยกันอะไรเงี้ยคือก็ที่ผ่านมาก็ลองไปสมัครดูไว้2ที่ของตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าคนสมัครก็เยอะมากๆนะคะแล้วคือขั้นตอนของเขาก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะเข้มข้นมากๆซึ่งปูตอนนั้นปูก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีความพร้อมไม่เพียงพอแล้วก็คนที่เขาพร้อมกว่าเขาก็ได้งานตรงจุดนั้นไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งปูก็ไม่เสียใจหรอกก็ยังไม่ละทิ้งความฝันแต่พอเวลาเนิ่นนานมาแล้วเหมือนอายุก็มันเป็นตัวกำหนดด้วยนะคะปูก็เลยไม่ได้สานต่องานที่ปูฝันไว้ปูก็ทำแต่งานหลักที่ปูมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งปูก็รักงานหลักของปูด้วยเช่นกันซึ่งบางครั้งมันไม่สามารถแยกร่างได้นะคะว่าเราอยากทำงานที่เราฝันไว้ให้สำเร็จด้วยแล้วก็งานที่เราได้ร่ำเรียนมาให้สำเร็จด้วยบางครั้งมันก็ต้องเลือกนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบทางแยกที่เราต้องเลือกเดินอย่างจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราทำงานที่เราฝันไว้ได้สำเร็จด้วยก็ดีแล้วก็งานหลักที่เราร่ำเรียนมาสำเร็จได้ด้วยก็ดีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะคะปู่ก็เลยต้องหยิบอาชีพหลักไว้อันหนึ่งก็คืออาชีพที่เราได้ร่ำเรียนมานั่นเองเพื่อที่จะทำมาหาเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วก็อยู่ในแวดวงของดีไซเนอร์อะไรเงี้ยนะคะปูก็ทำมานานมากๆนะคะซึ่งระหว่างที่ปูทำปูก็นั่งหาข้อมูลดูอินเทอร์เน็ตว่า
สายการบินอะไรสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะคะปูก็ดูซึ่งเหมือนกับแบบว่าเราความฝันในงานที่เราอยากจะทำมันยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วปูก็เลยอยากจะบอกเผื่อน้องๆ นะคะมีโอกาสเข้ามาฟังอ่ะปูก็จะอยากจะบอกว่าถ้าน้องๆท่านไหนที่คิดว่าตัวเองมีความฝันในงานอะไรอย่างเงี้ยให้รีบฉกฉวยโอกาสไว้เพราะว่าเมื่อเวลาเนิ่นนานไปหรือว่าโอกาสมันหายไปอะไรเงี้ยนะคะด้วยอายุด้วยเวลาอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถย้อนเวลาย้อนอายุถอยหลังกลับไปได้แล้วก็ที่จะไล่ล่าความฝันของตัวเองให้สำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราเดินมุ่งตรงไปเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเราความฝันที่เราตั้งไว้ว่าเราอยากจะทำในอาชีพนี้จริงๆมันก็จะไม่สำเร็จค่ะมันก็ยังเป็นเพียงได้แค่ความฝันที่เราตั้งไว้นะคะก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆที่มีความพร้อมแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าอยากจะทำอะไรจริงๆเนี่ยให้มุ่งไปเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เวลามันผ่านไปแล้วก็ความฝันก็ยังอยู่ไปตรงนั้นเองคือมันไม่สำเร็จนะคะก็นั่นแหละก็อยากจะมาเล่าแชร์ให้ฟังนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้าปูจะมาเล่าในหัวข้ออะไรอีกก็ติดตามกันนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ